ราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วก็ทางคณะกรรมการที่ได้นําเสนอนะครับก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ในสิ่งที่ท่านนําเสนอเนี่ยก็มีภาคเอกชนเนี่ยก็ได้นําไปใช้หลายหลายเรื่องนะครับแต่ละเรื่องที่นําไปใช้เนี่ยก็อยู่ในข่ายที่ท่านได้กําหนดไว้ว่า เป็นความเสี่ยงสูงทั้งสิ้นเช่นการสำรวจความชอบทำในการขายตรงขายตรงก็หมายความถึงความชอบของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในกิจการตลาดหรือการขายานะครับเช่นเขามีทีท่าที่จะชอบผลิตภัณฑ์ชิ้นที่สองชิ้นที่สาม แต่ยังไม่ตัดสินใจนะ AI ก็บันทึกไว้ว่าคนนี้ถ้ากลับมาอีกครั้งเนี่ยจะต้องเชียร์ชิ้นที่สองชิ้นที่สามนะครับเพื่อให้สามารถจะขายชิ้นที่สองชิ้นที่สามได้นะครับเช่นครั้งแรกเนี่ยเข้ามาในร้านคาเฟ่รู้สึกชอบครัวซองแล้วก็สั่งมาทานแล้วแต่ก็ก่อนที่จะสั่งทาน เนี่ยก็มองไปเห็นแซนด์วิชอีก2ประเภทที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็ทำท่ายึกยักยึกยักะนะครับแต่คราวนี้หลังจากที่สั่งครัวซองแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สั่ง2ประเภทนั้นพอมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยข้อบันทึกจาก AI ก็บอกว่าคนนี้มีท่าทีที่จะชอบขนมชิ้นที่2ที่สก็จัดการเชียร์เลย ทั้งๆท,งที่ชิ้นที่สองที่สามเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารที่เป็นอันตรายเช่นมีความหวานมากแล้วก็มีไขมันตรานสูงเนี่ยนะครับอันนี้ก็การใช้ AI ในด้านนี้ก็เข้าข่ายในประเภทความเสี่ยงสูงแล้วก็อีกประเภทหนึ่งไอโซเชนส Scoring so เข้ามาใช้กันเยอะแล้วครับนานแล้วในการหาเสียงเลือกตั้งทุกที่ทุกแห่ง เขาทำโซเชียลสกริงบอกว่าประชาชนเนี่ยชอบเงินเป็นหลักเพราะฉะนั้นอะไรจะจูงใจด้วยเงินเนี่ยก็จะได้คะแนนนิยมสูงสุดอันนี้การจูงใจในคะแนนด้วยด้วยเงินเนี่ยก็มีวิธีหลบหลีกอย่างไรนะครับที่จะทำให้เขาชอบในด้านที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงสูงแต่ว่าพักการเมืองทั้งหลายก็นำเรื่องนี้ เอในเรื่องนี้มาใช้มากแล้วแล้วก็ทดลองด้วยโดยการจ่ายเงินน,นะครับแล้วก็กกกตก็จับไม่ได้น,นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เคยตัวที่จะใช้ a i ในด้านนี้ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงแล้วเราจะป้องกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะใช้ในทางที่เป็นบวกกับส่วนตนแต่เป็นลบในทางสาธารนณะ แล้วกฎหมายที่หรือพระราชกฤษฎีกาหรืออะไรก็ตามที่จะออกมาตามหลังเนี่ยจะทำยังไงกับเรื่องนี้น,นะครับระบบทั้งหลายเนี่ยก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งแล้วก็ในการเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่เห็นจะมีความเสี่ยงสูงอะไรเพราะว่าก็จาเป็นอยู่เองที่จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนโดยใช้ AI อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านท่านกำหนดให้อยู่ในความเสี่ยงสูง ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเสี่ยงสูงยังไงในด้านไหนนะมีผลอย่างไรในในทางลบนะครับเห็นได้แลนะ้วจะเป็นทางบวกซะมากกว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าเมืองในปัจจุบันเนี่ยเราฟรีวีซ่านะครับ AI จะช่วยเราได้อย่างไรในเรื่องของอาชยากรรมทางเทคโนโลยีที่เราจะตรวจพบได้นะครับก็เป็นอีกแบบหนึง่งอันี้ว่าการตรวจตรวจพบอย่างนี้ ท่านก็พูดถึงว่ามันอยู่ในกลุ่มของอความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในถ้ามันมีพระราชบัญญัติหรือข้อกำหนดอะไรที่กำหนดขึ้นมันก็จะเป็นลบกับการปฏิบัติแล้วก็เป็นลบในทางสังคมสาธารณะเพราะฉะนั้นก็จะต้องรอบคอบในด้านนี้ก็ผมก็มีอีกหลายประเด็นที่จะพูดถึงแล้วเป็นห่วงนะครับว่าเราจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ อันนี้ก็เป็นข้อกังวลว่ายังมีอีกหลายเรื่องก็อยากให้คณะ,ะกรรมการเนี่ยได้โปรดพิจารณาว่ามีเรื่องอะไรในข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ AI ให้เกิดผลบวกกับผลลบทั้งหมดที่ประมวลมานะฮะทำการวิจัยมาหรือสำรวจมาเนี่ยะจะเป็นอย่างไรส่วนคะแนนนิยมเนี่ยผมว่ามันจะไปออกอข้อกำหนดอย่างไร ในการสำรวจคะแนนนิยมนะครับผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าอ่านฟังที่ท่านนำเสนอมาเนี่ยก็ดูในสภาพที่เป็นอยู่แล้วก็ในอนาคตเท่านั้นนะครับก็กับขอบคุณครับที่กรุณาได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มาอธิบายวันนี้ผมยังอยากได้ว่าจะไปดูซ้ำวิดีโอที่ท่านอธิบายทั้งหมด นะครับว่าก็เป็นประโยชน์อย่างมากแล้วก็ในการวิดีโอของท่านคราวนี้นอกจากคณะเราดูแล้วก็ยังมีคนร้ายอีกหลายคนที่อยู่ภายนอกสภาหรืออยู่ทางบ้านเนี่ยเตรียมดูไว้แล้วนะจะแก้ไขเรื่องของท่านที่จะออกพรบอ,อะไรมากำกับดูแลเนี่ยเขาเตรียมไปแล้วครับบางทีไ,ไ,ไ,ไอไอไออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาเตรียมไปแล้วเพราะไม่งั้น เขาก็จะออกวิธีหลอกลวงให้ประชาชนเนี่ยไปทำไม่ได้แล้วถ้าท่านเนี่ยได้กำหนดให้ AI เนี่ยตรวจจับอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ขอให้ท่านได้พิจารณาออกแบบให้สามารถจะปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้กราบขอบคุณท่านประธานและคณะทำง,งานครับ